ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมกำแมนเกมชานอลนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมเวสเทรโดนะครับดับเบิลบาเลอร์นะครับผมไอ้หนุ่มปืนแปดโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำภารกิจกันต่อครับเดี๋ยวผมขอซื้อหมวกกันเอามาเลยเอาหมวกมาสามใบโอเคโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำภารกิจต่อดูด้วยนั่นนะอันนี้คือเบาะแสที่เราได้มาครับจะสังเกตว่ารูปลักษณะของโจนี่จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าผมกลับมาเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่ามันผมอยากจะมาลองดูในเรื่องบางส่วนที่มันเราผ่านไปฮะคือเราบางทีเราอาจจะหลงไปลองมาเล่นใหม่ดูเดี๋ยวนี้ก็ภารกิจก็เหมือนเดิมนะครับผมจากคราวที่แล้วที่ผมเล่นไปที่ผมว่าไอ้ตรงภารกิจตรงผู้หญิงนะฮะผู้หญิงเสื้อแดงอะตรงไหนวะเดี๋ยวนะผมดูก่อนตรงที่อยู่ด้านใต้ของเมืองนี่ตรงนี้ผมจะกลับมาทำภารกิจตรงนี้ใหม่นะโอเคเมื่อตอนที่แล้วก็ที่เรามานอนกับไอ้คนนี้นะกับพี่คนนี้ปุ๊บชิปเหมือนกับเราต้องหาเบาะแสอะไรบางอย่างครับต้องค่อยๆคุยนะตรงนี้มีรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ภารกิจมาใหม่อันนึงคุยไปครับคุยไปโอเคได้ภารกิจฮะโอเคเดี๋ยวดูนะภารกิจเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลุยต่อนะงงๆเหมือนกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวกันนะแล้วก็ตรงที่นายอำเภอที่จับผู้ร้ายมาเยอะนะฮะนี่ผมมาเล่นใหม่ผู้ร้ายไปไหนมาล่ะโอเคปุ๊บเราต้องย้อนกลับไปที่ธนาคารก่อนไม่มีใครเลยแล้วก็ผมก็ลืมกันตอนที่เราเล่นถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหาบ๊อบกันฮะข้างบนโอเคถามบ๊อบดูสิว่ามีอะไรให้ทำมั่งไม่มีอะไรทำเลยโอเคครับนี่เราต้องหางานทำก่อนนะมันมีภารกิจ2ภารกิจอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมลองไปดูดูก่อนคืออะไรเอ๊ะเดี๋ยวไปที่เมืองก่อนดีกว่าเกมแนวนี้ต้องลองคุยไปเรื่อยๆฮะบางทีสังเกตถ้าเราเวลาเราเล่นใหม่อีกครั้งนะฮะไอตัวเบาะแสของโจนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะคราวนี้จะกลายเป็นคนอ้วนนะเหมือนว่ามันจะทำให้เราแบบไม่เบื่อครับคือการตามหาผู้ร้ายเนี่ยคือมาเล่นแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันตัวโจนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราคุยกับคนนี้กันนะOh.
ผมไปขึ้นเยอะเลยไปตรงด้านล่างก่อนเลยเอ้ยตรงนี้ไปตรงด้านล่างฮะมาลองแวะบ้านไปอยู่ก่อนเผื่อมีอะไรมันขึ้นมันเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาปืนขู่แม่งก่อนเลยนะอยู่ด้านล่างเนี่ยเราเป็นคอกวัวโอเคนี่น่าจะเป็นแบบข้อปฏิสัตย์นั่นสุดมันจะมีปัญหากับบริษัทค้าน้ำมันอยู่นะเท่าที่ผ่านงงๆตอนนี้เป็นข้อปฏิสัตย์อยู่นะครอบครัวลองคุยกับเจ้าของฟาร์มนะนี่คือเจ้าของฟาร์มคุยละเอียดนะบ๊อบดูดิเราจะลองคุยกับคนนี้อีกทีอุ้ยตกใจคุยกับเจ้าของฟาร์มนี่อีกทีฮะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วนี่โอเคไม่อยู่งั้นก็ลองไปผมก็งงเลยต้องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมลองขึ้นไปหาบ๊อบฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไหนๆก็มาแล้วเข้าธนาคารครับก็คุยไปเรื่อยๆฮะผมก็มั่วไปเรื่อยเกมนั้นอ้าวเกมไม่มีแล้วกลับช่วงนี้ไม่มียิงกันเลยวะฮะเดี๋ยวกันเอ้าโหจับผู้ร้ายมาเยอะเลยนะส่วนนายเพิร์ทจะจับผู้ร้ายมาได้เยอะแล้ว5เบนดิก5โจรนะโอเคมั่วไปหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปคุยกับบ๊อบก่อนนะฮะก็มาไปเลยนี่บ๊อบอยู่นี่มันมีเควสขึ้นมาด้วยฮะอ๋อนี่อันนี้เจ้าของฟาร์ม2คนที่อยู่ฟาร์มด้านล่างนะฮะฟาร์มปศุสัตว์ด้านล่างอ่ะฟาร์มควายนะฮะโอเคเฮ้ยคาบอยนะชัดmission complete มันก็ว่าเราลงไปส่งข่าวให้เจ้าของฟาร์ม2คนขึ้นมาหาบ๊อบดูบ้างไม่แน่ใจโอเคได้เบาะแสใหม่นะครับผมแล้วก็โอเค yes let's go
นี่คืออะไรของเยสโก้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไหนผมไปตอบไปเนี่ยอ๋อเหมือนเราไปตอบตกลงจะไปถล่มบริษัทน้ำมันเอาเลยโอเคเรื่องถล่มเนี่ยชอบไปกัน3คนครับแหมเดินไปอย่างเท่เลยนะมึงมาเต็มตัวเต็มใจยังเพื่อน วันนี้เราจะไปถล่มบริษัทน้ำมันนะฮะที่เอาเปรียบชาวบ้านบริษัทน้ำมันน่าจะมีแผนที่จะมายึดครองที่ดินของเราเพื่อจะขุดเพื่อเป็นแหล่งขุดน้ำมันอะไรสักอย่างเฮ้ยโจรเรื่องปืนไวไม่ต้องเรียบร้อยเกมนี้ต้องระวังครับเวลาเดินเข้าป่ามันจะมีโจรคอยดักโอเคตกแต่งหมดเลยจุกกระสุนให้พร้อมครับเวลาเดินทางปุ๊บปั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 ๊บเพื่อนมารอแล้วชุดไฟโอเควันนี้ต้องมีคนตายนะฮะป่ะพวกเราจะไปถล่มเหมือนกันวันนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นสินะโอ้โหไหนใจเย็นใจเย็นเพื่อนระวังมามาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราหนีเฉยเลยผมเอ๊ะทำไมหนีอ่ะลุยคนเดียวก็ได้วะประตูปิดทำไมเพื่อนเราหนีวะไปเลยเฉยเลยเฮ้ยทำไมหนีอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยประจุกระสุนไอ้พวกนี้มาดักป่นเกือบตายนะฮะดีที่เราเป็นเสือปืนไวการชักปืนของนี่มันรวดเร็วมากครับประจุประจุเดี๋ยวผมกลับไปหาบ๊อบก่อนนะไปถามบ๊อบนะทำไมหนีไว้หาเลยกระจอกจริงไม่โดนยิงหมวกหลุดแค่นี้ไม่หนีเลยคลิปเฮ้ยบ๊อบเอ้าบ๊อบไปไหนวะเอ้าไม่ผู้หญิงคนนี้ตายฮะผู้หญิงที่อยู่ฟาร์มปศุสัตว์ของไอ้นี่เกิร์ลมิลลี่เบบี้มาเบบี้เกิร์ลมันฆ่าลูกสาวของเจ้าของฟาร์มนะฮะฟาร์มลี่ฆ่าครอบครัวของไอ้นี่โอ้แต่ให้กูช่วยไงฉันไม่รู้เฮ้ยรู้สึกได้บอดแสงมาเยอะเลยนะเดี๋ยวนะใค
เฮ้ยคนนี้เลยเหรอไอ้อ้วนเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยนะเดทเนี่ยเอ้ยนี่น่าจะบอดแสแล้วน่าจะครบแล้วนะฮะมือปืนลักษณะใส่แจ็คเก็ตสีน้ำตาลเชิ้ตสีน้ำตาลแก่ใส่หมวกตรงบานครับหมวกคาวบอยสีน้ำตาลคาดขาวกางเกงดำไม่ใช่อ่ะแบ็กสแล็กนี่ไงคนนี้เหรอเดี๋ยวผมขอไม่มีภารกิจที่นี่แล้วงั้นผมขอไปหาหน้าอำเภอกันครับผมอันนี้เปล่าเนี่ยมึงนี่เหมือนมากไหมเฮ้ยเอ้าเป็นมึงเหรอไอ้สัตว์เป็นมึงจริงด้วย อยู่ดีมาเจอกันเฉยเลยงงมากเอ้าพอเราเจอตัวผู้ร้ายแล้วมึงหนีใส่เป็นไปตามท้องเรื่องฮะอยู่บนหนีก็ถ้ำเลยมึงไอ้นี่แหละที่ฆ่าครอบครัวเราเดี๋ยวกูตามไปแน่เรื่องยิงขอให้บอกเรื่องยิงกันนะเฮ้ยเจอง่ายไปแต่กันนะเอ้าผมหายไปแล้วเอ้ามันหายไปแล้วมะอย่างนี้เหรอเอ้าตกใจกี้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะเปิดไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วไอ้ไม่ป้องเอ้ยเฮ้ยโดนแมงป่องกัดตายแบบงงๆจริงเลยเอาละครับเจอตัวแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวกูจะขึ้นไปหามึงเกมนี้สึกจะจบเร็วมันจะจบเร็วกว่าที่คิดป่ะเนี่ยโอเคเจอตัวเร็วดีแท้เรื่องยิงขอให้บอกบอกแล้วไม่บอกเรื่องยิงข้าไม่เสือปืนไปอยู่แล้วกินแบบนี้แล้วก็ไปกดสวิตช์ก่อนใช่ไหมนกเกะกะเว้ยบอกไปไกลนี่คือการตำล่าระวังแมงป่องนะฮะเอ้าโดนอีกแล้วนี่มันเยอะไงนี่แม่งเลยตัดเยอะนักอะต้องระวังแมงป่องนะฮะเนี่ยจัดป่องมันขวางทางอยู่ฮะจัดโอเค
่ที่เดิมใช่ไหมวะยังไงตู้มันซับซ้อนจังวะไปทางไหนอ่ะมันมันสองเยอะมากมันก็ลงลงล่างใช่ไหมไม่ใช่ต้องทางนี้นี่อันนี้แน่ๆเลยต้องระวังครับผมเอาใช่เด็กมาทางนี้บนก็ไม่ใช่เอาละครับหาทางไปไม่ได้เป็นตะไลต้องระวังครับโอ้ยยิ่งสมโจรเฮ้ยหนีกันโอ้ยหนีกระสุนเอ้าชิบหายโอ้ยกระสุนหมดกลุ่มโจรเสื้อน้ำตาลนะครับพวกนี้กูแพ้ภัยมันพวกมึงฆ่าครอบครัวกูเอ้าไอ้โดนกัน
ยะเจอหน้าก็ยิงกันอย่างเดียวเอ้าอีหาเดี๋ยวบอกกูต้องเดินอ้อมกันอีกไกลเลยครับเนี่ยเรียดสิครับโอ้เริ่มตรงนี้เลยยาวเลยครับผมโอเครู้ครับรู้เรื่องทีนี้เรารู้ว่าไปทางไหนเอ็กซ์ก็ไอ้คนนั้นมันไม่ใช่คนที่ฆ่าน่าจะเป็น1ใน3คนที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะในตรงนี้มีเมมป่องด้วยแมงป่องครับเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยอย่าโดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าเดินชนมังป่องด้วยมังป่องเยอะชุบ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 โอเคไม่ใช่ป่าววะจำทางไปไม่ได้ครับไม่ใช่เฮ้ยตกใจหมดแต่หาเออเดินอันนี้เหรอว่าทางนี้ทางนี้เจอเป็นตรงเลยครับจะเก็บปืนทำไมโอเคมาเอาตายหาหมดเลยแล้วก็3คนนี้สินะผมจะไปด้านซ้ายดีกว่ามันมีภาพเป็นคอสีแดงนี่มีงูกูเห็นหรอกนั่นยิงก่อนเลยพักสิแดงโอ้โอ้ให้กูบ้างไหมเนี่ยแถวเนี้ยมีไหมไม่มีเหี้ยไหนกูเลยอ๋อต้องเข้าทุกประตูแล้วฮะยิงกันเองโอ้ยโอ้ไม่ยิงไม่ออกไงผมขอเก็บหมดฮะโอ้มาฆ่าแม่ครบ3ตัวแล้วครับผมต้องมีสักตัวสินะ
นี่ปืนมันยิงไม่ค่อยออกฮะเซ่เอ้ามีทางลับชิบหายมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่เป็นไรเอ้าขี่ม้าหนีแล้วไอ้หอกฮะปืนมันยิงไม่ค่อยออกวะเฮ้ยปืนไม่ค่อยออกโอ้ยโดนแล้วกูตายตอนนี้กูไม่ยอมแล้วเว้ยตายหาโอ้โหถ้าตายนี่ต้องไปเริ่มใหม่เลยนะสัตว์ไม่หนีเข้าถ้ำอีกมาไปเลือดก็ไม่มีสัตว์เอ้ยแม่งยังไงเนี่ยต้องวัดกันลูกต่อลูกอะฮะงานเนี้ยยิงสิเอาหนีแล้วมึงจะเอาอะไรมาสู้กูแล้วสัตว์มึงนี่ตลอดอย่าบอกว่าให้กูเริ่มใหม่ยาวเลยนะโอ้ยอีบ้าโอเคตกลงว่าคลิปนี้ผมรู้เรื่องแล้วว่าใครเป็นคนไอเนี่ยเป็นคนน่าจะเป็นคนฆ่าครอบครัวแล้วแต่ว่ารู้สึกคลิปมัน มันยาวอะนะมันหนีสุดชีวิตเลยนี่มันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมใส่ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อว่าเราจะไล่คายนี้ได้หรือไม่โอเคครับผมว่าหมดแรงจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับโอเคครับถ้าติดใจไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมเอ็ดเลว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 